พวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผู้รักในเสรีภาพความเสมอภาคและความมั่นคงในหมู่มวลมนุษยชาติทุกท่านครับพบกับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยประจำวันอาทิตย์28กันยายนทางเว็บไซต์นปช. eu.sweden.org ครับวันนี้ผมดีเจนึงครับมาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยรายการเป็นวันแรกต่อไปครับก็คงจะพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:00 ตรงที่เว็บไซต์แห่งนี้นปช. eu.sweden.org ครับการพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆในประเทศไทยครับเพราะว่าอาจจะมีความล้าหลังในหลายเรื่องราวของระบบความยุติธรรมเองเรื่องราวของเรื่องการปกครองนะครับสถาบันวิชาการเรื่องราวของสื่อมวลชนสุดท้ายคือเรื่องราวของสังคมครับที่ยังไม่สามารถจะพูดกันในวงกว้างได้แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าครับสถานการณ์ทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นสภาวะเปลี่ยนผ่านในช่วงปาริชการซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยครับมาหลายสิบปีแล้ววันนี้ครับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรชัยดามธนุสรมาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อ
อนาคตประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่านราชการสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับหัวข้อสนทนาในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอนาคตของประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนราชการครับก็อย่างที่ได้เรียนมาตอนต้นนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่พ.ศ. 2549เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็กล่าวได้ว่าเป็นการต่อสู้กันในทางการเมืองของ2ขั้วอำนาจใหญ่ก็ยิ่งภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนราชการครับซึ่งก็ใกล้จะมาถึงครับอาจารย์มองว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงหลังการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมองว่ามันต้องวิเคราะห์ว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงรัชกาลเนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนยุคปลายเนี่ยมันก็จะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอยู่สองสถานการณ์คือ1เป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติก็เปลี่ยนผ่านรัชกาลอย่างสันติ2การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ปกติเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบโค่นล้มด้วยความรุนแรงทีนี้มันจะออกไปในรูปการไหนนะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นการเปลี่ยนแปลงในรัชกาลที่7รัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7มันเป็นการเปลี่ยนรัชกาลโดยปกติคือไม่มีการแย่งชิงบัลลังก์ไม่มีการถูกโค่นล้มไม่มีการอะไรครับแต่ว่ามาถึงรัชกาลปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยหลายด้านครับทั้งปัจจัยเรื่องของสภาวะสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่ยุคสังคมเกษตรแล้วครับคือแต่ก่อนนั้นน่ะพูดนับตั้งแต่รัชกาลปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นรายการปัจจุบันเนี่ยเมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยมันเป็นสังคมเกษตรเป็นสังคมเกษตรครับมันไม่ได้สังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคทุนโลกาภิวัตน์สภาพการมันแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคือวันนี้เนี่ยอย่างที่ DJ 1ได้พูดเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่เพราะว่ารัชกาลปัจจุบันเนี่ยก็เป็นยุคปลายแล้วครับนะมันก็ฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้ครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปกติเปลี่ยนผ่านอย่างสันติก็คือไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดรัชกาลปัจจุบันลงแบบไหนครับเช่นสละราชสมบัติหรือพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตครับนะแล้วก็รัชกาลต่อไปเนี่ยก็คือรัชทายาทครับรัชทายาทวันนี้ก็คือสมเด็จพระบรมครับก็สืบราชสมบัติต่อไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปกติครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ปกติก็คือมันเกิดสภาวะที่ความขัดแย้งระหว่างระบอบกษัตริย์กับประชาชนครับจนกระทั่งว่าเกิดการลุกฮือขึ้นแบบประเทศเนปาลหรือประเทศฝรั่งเศสเงี้ยครับนั่นเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ปกติอาจารย์มองว่าถ้ามีการครับอาจารย์มองว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบปกตินี้สถานการณ์ก็จะราบรื่นไปคือวันนี้เนี่ยเราต้องมองว่าการเปลี่ยนแปลงโดยปกติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับเพราะว่าสภาพการเมืองไทยของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ดีเจหนึ่งได้พูดตอนต้นแล้วเนี่ยมันหลีกไม่พ้นกับระบบกษัตริย์ครับคือรัชกาลปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่สมบูรณาสิทธิราชเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเป็นประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนเรียกว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาจะต้องมีอำนาจที่แท้จริงสถาบันกษัตริย์ต้องไม่มายุ่งเกี่ยวมาแทรกแซงไม่ว่าจะทั้งการเมืองการปกครองการทหารหรือว่าการพัฒนาประเทศด้วยโครงการพระราชดำริต่างๆไอ้นี่นี่เป็นการแทรกแซงฝ่ายบริหารทั้งสิ้นซึ่งรัชกาลปัจจุบันเนี่ยแทรกแซงทุกเรื่องจนกระทั่งว่าในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามรัชกาลปัจจุบันก็เป็นที่รู้กันสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ร่วมมือกับจักรวรรดินิยมอเมริกา
นะฮะสนับสนุนจอมพลสิทธิ์โค่นล้มจอมพลป.พิบูลสงครามทางนั้นอาจารย์มองว่าโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านแบบสันตินี่คงเป็นไปได้ยากก็คือเนี่ยเราจะไม่พูดว่ายากหรือไม่ยากก็คือลำดับไปอย่างที่บอกว่าเมื่อรัชกาลปัจจุบันเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองกันมาตลอดตั้งแต่สนับสนุนสฤทธิ์โค่นจอมพลป.สนับสนุนมา6ตุลาให้ทหารยึดอำนาจให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับสนับสนุนพลเอกเปรมตินสูรานนท์ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบสนับสนุนสนธิบุญยรัตกลินนะให้ยึดอำนาจจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาครับให้ยึดอำนาจตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเข้ามายุ่งเกี่ยวเมื่อเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่ว่าพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับเผด็จการเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยระบอบกษัตริย์มาขัดแย้งกับประชาชนซะแล้วเมื่อขัดแย้งกับประชาชนเนี่ยถามว่าถ้าระบอบกษัตริย์เนี่ยนะรู้ได้คิดได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดครับเมื่อผิดพลาดแล้วก็ยุติการเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองในช่วงปลายในช่วงปลายก็คือพูดว่าส่งทอดอำนาจส่งทอดไอ้รัชการให้กับรัชทายาทรัชทายาทแล้วรัชทายาทเนี่ยก็ประกาศเลยว่าจะไม่ให้มีการนำสถาบันกษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองครับแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอังกฤษเหมือนกับสวีเดนอะไรตรงนั้นมันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับนี่คือรูปการของการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับแต่ในปัจจุบันที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือในรัชกาลปัจจุบันไม่ยอมครับฮะดังนั้นคือพูดง่ายว่าในระบบกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงว่าแวดล้อมทั้งหมดพวกอำมาตย์ทั้งหมดพวกทหารพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่แวดล้อมหมดวันนี้ก็คือไม่ยอมครับนั้นแนวโน้มนะครับก็มีโอกาสจะเป็นไม่ได้สูงนะฮะที่จะมีการเปลี่ยนผ่านแบบไม่สันตินะฮะก็คือเมื่อสนับสนุนให้ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เนี่ยปกครองด้วยระบบเผด็จการไม่มีการยกเลิกกฎอัยการศึกครับเพราะถ้ายกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อไหร่ก็จะมีการชุมนุมมีการเรียกร้องก็เลยใช้กฎหมายพิเศษนี้ทีนี้ถามว่าจะใช้กฎอัยการศึกอยู่นานแค่ไหนแล้วก็จะปกครองอำนาจอยู่ยาวนานแค่ไหนก็บอกจะตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งในอีก1ปีข้างหน้าซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรามองแล้วว่าประยุทธ์คงจะโกหกครับอันนี้พูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เงาคสช.นะครับอาจารย์คิดว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทราบหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ทำไมจะไม่ทราบล่ะประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็รับใช้ระบบกษัตริย์นั่นเองแล้วเตรียมหาทางลงยังไงครับของวันนี้ประยุทธ์เนี่ยขี่หลังเสือครับคือพูดง่ายว่าไม่รู้จะหาที่ลงอย่างไรครับนะก็อย่างที่ได้มีการสรุปไว้แล้วว่าการรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยมันง่ายก็ประยุทธ์ยึดเท่านี้ง่ายๆเชือดนิ่มๆครับแต่ว่าจะรักษาอำนาจเอาไว้อย่างไรนั่นสำคัญครับใช่ไหมทีนี้ถามว่าประยุทธ์วันนี้ยึดอำนาจแล้วในการรักษาอำนาจวันนี้ก็ตั้งนายทหารทั้งนั้นเป็นรัฐมนตรีคือผู้รัฐมนตรีทหารทั้งนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับยุคจอมพลถนอมจอมพลสฤษดิ์ครับก็คือคิดจะรักษาอำนาจไม่ใช่คิดจะแก้ปัญหาประเทศนะแล้วทีนี้กลุ่มที่เป็นลอเจนลิสต์นะฮะที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนะครับกับกองทัพเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีความสัมพันธ์กันยังไงจะมีการต่อรองก็คือจริงๆเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ผูกพันกันครับคือพูดง่ายทางระบบกษัตริย์เนี่ยใช้ประยุทธ์เป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจในการพูดง่ายว่าควบคุมอำนาจเพราะว่าจากการที่มีการต่อสู้กันมายาวนานตั้งเกือบ10ปีเนี่ยคือจริงๆเดิมทีเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยความขัดแย้งหลักเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์กับกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมครับกลุ่มทุนใหม่ก็คือทักษิณนั่นแหละกลุ่มทุนเก่าก็คือฝ่ายระบบกษัตริย์นั่นเองแต่ทีเนี้ยจากการที่มีการขับเคี่ยวเนี่ยผลัดกันรุกผลัดกันรับมาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ10ปีเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยระบบกษัตริย์เองเนี่ยเดิมทีก็ไม่คิดจะให้มีการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จแบบนี้หรอกเพราะเขาก็พูดง่ายอ่ะมันต้องคำนึงถึงประชาคมโลกไม่อยากให้ทั่วโลกมองว่าเป็นเผด็จการกษัตริย์เองก็ไม่อยากจะโผล่ออกมาก็คือแอบอยู่ข้างหลังตั้งแต่สนับสนุนคนเสื้อเหลืองสนับสนุนสนธิยึดอำนาจเขาคิดว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วคงล้มกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ล้มทักษิณและก็ให้สุรยุทธ์จุลานนท์บริหารประเทศแต่ปรากฏว่า
ก็อยู่ไม่ได้นะในที่สุดก็ต้องให้มีการเลือกตั้งพอในการเลือกตั้งในที่สุดฝ่ายทุนใหม่ก็กลับเข้ามามีอำนาจทางการเมืองอีกเขาก็เลยต้องใช้แผนที่สองนะฮะล้มอีกล้มฝ่ายทุนใหม่อีกสนับสนุนให้อภิสิทธิ์ก็คือมาในรูปของพรรคการเมืองเพื่อจะสามารถอธิบายได้นะว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเผด็จการทหารอะไรเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอยุบสภาเลือกตั้งฝ่ายทุนใหม่พรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งอีกในที่สุดก็ไม่มีทางแล้วแผน1ก็ไม่บรรลุแผน2ก็ไม่บรรลุก็เลยต้องใช้แผน3ก็คือให้ประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็ควบคุมอำนาจแบบเป็ดเสร็จแต่ทีนี้ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประยุทธ์เนี่ยนะก็มีบทเรียนบทเรียนจากสนธิบังหรือบทเรียนหลายๆคนที่ผ่านมาว่าระบบกษัตริย์เนี่ยจะใช้วิธีเสร็จนาข้าวกูถึกเสร็จศึกข้าขุนพลใช้แบบนี้มาตลอดใช้จอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจเสร็จก็ฆ่าทิ้งจอมพลถนอมก็จัดการจัดการหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสนธิบังเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ไม่ให้เป็นนายกให้องคมนตรีเป็นนายกแล้วก็บิ๊กบังเองก็ไม่มีความหมายเลยพอเกษียณอายุราชการก็เป็นหมาตัวหนึ่งดังนั้นประยุทธ์เนี่ยจึงมีบทเรียนจากตรงนั้นบอกว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วตัวเองต้องเป็นนายกเองแต่พอเป็นนายกเองเนี่ยควายระบบกษัตริย์เองก็ไม่ไว้วางใจใช่ไหมเพราะประยุทธ์เนี่ยพูดง่ายว่าควบคุมนะควบคุมคณะรัฐมนตรีเอาเป็นทหารทั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจกันตอนนี้เพราะประยุทธ์เนี่ยที่พูดว่าจะให้มีการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยเชื่อไม่มีเพราะถ้าประยุทธ์ให้มีการเลือกตั้งประยุทธ์ก็หมดจากอำนาจมันก็ไม่ต่างอะไรกับบิ๊กบังแล้วยังไงอาจารย์แล้วจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าอยู่ต่อก็ต้องพูดง่ายว่าก็อยู่ขี่หลังเสือจนกว่าจะถูกล้มนั่นแหละครับเพราะถ้าก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างยึดอำนาจปี49ไงใช่ไหมแล้วให้มีการเลือกตั้งแล้วเป็นไงพอเลือกตั้งก็แพ้แล้วบิ๊กบังเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยครับนะมีอำนาจไหมอ่ะพอเกษียณแล้วก็จบเลยครับแล้วในที่สุดกลุ่มทุนใหม่ก็กลับมามีอำนาจอีกดังนั้นเที่ยวนี้ถ้าสมมติว่าประยุทธ์เนี่ยจัดให้มีการเลือกตั้งอีก1ปีข้างหน้าครับถ้าไม่แปรปัดก็พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะต้องได้เสียงข้างมากครับใช่มั้ยพรรคการเมืองประยุทธ์ไม่มีทางหรอกครับดังนั้นเนี่ยประยุทธ์เองเนี่ยก็จะไม่ตั้งพรรคการเมืองจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับแล้วถ้าเป็นงั้นประยุทธ์ก็หมดอำนาจถ้าหมดอำนาจแล้วประยุทธ์ไม่กังวลเหรอครับทีนี้ก็อาจจะมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายเนื้อโทษกรรมคนที่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งเป็นกบฏและประยุทธ์ไม่เข้าคุกอ่ะอาจารย์คิดว่าจะมีการแก้ไขกฎกติกาของรัฐธรรมนูญนะครับให้เกิดมีการเลือกตั้งให้มันได้เปรียบเอื้อต่อฝ่ายนิยมไหมฮะได้เปรียบยังไงก็ไม่มีทางเช่นเลือกตั้ง30แต่งตั้ง70อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าเป็นพอไปไม่ได้แล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยมันยกเลิกกฎเดียวถึงก็จะมีการชุมนุมคัดค้านครับใช่ไหมพอชุมนุมคัดค้านคุมชัดค้านทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยจับมือกันล่ะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคนออกมาเป็นล้านนี่ถามว่าเอ้าพอแต่งตั้ง30เนี่ยแปรปัดก็ไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่ได้เอ้ยกูมาจากการเลือกตั้งไงอ่ะมึงแต่งตั้งไป30เนี่ยกูแย่พวกนี้ก็ไม่เอาครับและทีนี้มันก็รุมกินโต๊ะประยุทธ์จันทร์โอชาทีนี้แล้วประยุทธ์จะอยู่ได้เหรอครับมันไม่ได้แล้วโลกปัจจุบันนี่มันไม่ได้แล้วครับจะทำตามแบบระบบแต่งตั้งเหมือนกับสมัยยุคสฤษดิ์ยุคถนอมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเข้าสู่เรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับราชการอาจารย์คิดว่าชนชั้นนำในระบบเก่าเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้หรือเปล่าครับในเรื่องการจัดสรรอำนาจจัดสรรตัวบุคคลนะครับในการอยู่ตำแหน่งสำคัญถามว่าระหว่างใครกับใครอะระหว่างควายทุนไมโลกาภิวัตกับระบบกษัตริย์หรือว่าในฝ่ายระบบกษัตริย์ด้วยกันเองระหว่างฝ่ายระบบกษัตริย์ด้วยกันเองระบบกษัตริย์ด้วยกันเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มองโดยรูปการที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่ผมพูดเรื่องสตาร์โวครับใช่ไหมก็คือพูดง่ายว่าวันนี้มันมีการแก้กฎมนเทียนบาลให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้ครับทีนี้เนี่ยปัญหาว่าถ้ารัชกาลปัจจุบันถ้าหากว่าไม่จัดอะไรไว้เรียบร้อยพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแต่ถามว่าจะสนับสนุนให้ใครขึ้นครับในกฎมนเทียนบาลและรับนูนก็คือต้องสมเด็จพระบรมซึ่งเป็นองค์รัฐทายาทครับต้องให้ขึ้นและทีนี้ถามว่าไอ้พวกอำมาตย์พวกเปรมพวกกองทัพพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ปลื้มกับพระบรม
ถ้าเขาปลื้มกับพระบรมมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องสตาร์โวครับเราดังจะเห็นได้จากการที่พวกเราไปจัดชุมนุมกันที่ถนนอักษะใช่ไหมครับไอ้นั่นมันก็เป็นนัยยะสำคัญอยู่แล้วว่าตรงนั้นได้รับไฟเขียวจากเจ้าของบ้านครับแล้วทำไมเจ้าของบ้านถึงให้ไฟเขียวก็แสดงว่ามีกลุ่มบุคคลในพวกเขาเนี่ยต่อต้านพระบรมอ๋อครับซึ่งมันก็ปิดกันไม่มิดก็เป็นที่รู้กันอยู่ครับต่อต้านอะไรก็ต่อต้านคือไม่อยากให้ขึ้นเป็นรัฐการต่อไปถึงขนาดมีการพูดคุยกันในพวกองคมนตรีกับอดีตเอกอัครราชชาติเอกอัครราชทูตอเมริกันครับนายอิริกจีจอนสันว่าพระบรมไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ไม่มีทางเลือกนะดูเหมือนว่าจะเป็นเปรมเป็นสิทธิ์เสวตศิลาเป็นอนันต์ปัญญาชุนนี่แหละครับนะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในฝ่ายเขาการพูดอย่างนี้นี่ก็หมายความไงก็หมายความว่าไม่ต้องการให้พระบรมขึ้นถึงขนาดพูดถึงว่าไม่มีทางเลือกนอกจากให้หายสาบสูญไปครับแล้วมีโอกาสไหมครับที่จะเกิดความรุนแรงระหว่างบรรดาชนชั้นนำเองในการแย่งชิงอำนาจก็ถ้าหากว่าสิ้นรัชกาลนะสิ้นรัชกาลแล้วก็พูดง่ายว่าเขาขัดขวางไม่พระบรมขึ้นครับแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ขึ้นเอาใครขึ้นจะเอาพระเทพขึ้นอย่างนั้นหรือครับถ้าเอาขึ้นแล้วก็รัชญาติองค์ที่หนึ่งพาไปไหนต้องปลดก่อนนะถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่ามันเท่ากับไม่ปฏิบัติตามไม่กฎมณฑลบาลไม่บัตรตามรัฐธรรมนูญแล้วครับนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดกฎมณฑลบาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะครับตลอดมาเลยแหละในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียด้วยไม่มีถ้าในสังคมชาวคริสต์เนี่ยมีผู้หญิงเป็นกษัตริย์แต่ในสังคมชาวพุทธและมุสลิมไม่มีนะจะมีก็นัวบูชักเทียนเฮียนของจีนใช่ไหมมันไม่มีฮะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางเป็นญี่ปุ่นเป็นในเอเชียทั้งหมดไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าพระเทพได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียนะแล้วมีโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นไหมครับอาจารย์ระหว่างสองก็มันอยู่ที่ว่าพระบรมยอมไหมอ่ะและถ้าอย่างนั้นแล้วก็พูดง่ายว่าแล้วเอาพระบรมไปไหว้ตรงไหนอ่ะมันก็ข้ามสิครับฮะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าให้พระบรมขึ้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าแล้วพวกนี้เขาอยู่ได้ไหมอ่ะเขาก็กลัวไงเข้าใจไหมครับพวกเขาก็กลัวเขาก็ต่อต้านทีนี้ถ้าหากว่าไม่ให้พระบรมขึ้นก็ต้องปลดก่อน คนที่จะปลดรัชญาติได้ก็คือพระเจ้าอยู่หัวครับถามว่าจะปลดด้วยเหตุผลอะไรครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะปลดพระบรมปลดด้วยเหตุผลอะไรพระบรมได้มีความผิดอะไรครับไม่มีนะถ้าจะมีก็เบิกความประพฤติไม่ค่อยเรียบร้อยมีเมียมีอะไรมากไอ้ตรงนี้พระเจ้าแผ่นดินที่ผ่านมาก็ความประพฤติไม่เรียบร้อยเกือบทั้งหมดมีเมียมากตั้งนั้นแหละราชการที่ห้ายิ่งมากกว่าพระบรมอีกครับเป็นข้ออ้างไม่ได้ถ้าฟังอาจารย์มีข้อแสดงว่าสถานการณ์ก็ยังผันผวนยังไม่แน่นอนก็วันนี้ก็เราคิดว่าเนี่ยถ้าสิ้นรัชกาลเนี่ยแล้วเกิดจลาจลแย่งชิงอำนาจกันนั่นแหละเกิดขึ้นได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าระบบกษัตริย์ล้มเลยแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงครับอาจารย์ครับประชาชนจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงต้องมีการวางแผนรับมือยังไงครับกับสถานการณ์เช่นนี้ก็คือวันนี้ประชาชนก็ต้องตาสว่างไงก็ต้องรู้แล้วไม่ใช่ประเทศไทยนี่คนเพียงตระกูลเดียวเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แล้ววันนี้ประชาชนคนไทยก็พอจะรู้กันอยู่พอสมควรแล้วครับดังนั้นก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดมันจลาจลแย่งชิงกันเนี่ยก็ตาอินกับตานาตีกันประชาชนก็เป็นตาอยู่ครับก็บอกไม่ต้องมีซะเลยก็จบแค่นั้นเองเพราะที่ผ่านมาถ้ามีการแย่งชิงอำนาจกันเมื่อไหร่นะประชาชนมักจะถูกนำไปเป็นเครื่องมือในการต่อรองเสมอของแต่ละฝ่ายแต่ก่อนเนี่ยเขามันไม่ใช่ว่าแย่งชิงกันในลักษณะที่พูดนะว่าแย่งชิงกันในเรื่องนั่นเขาแย่งชิงกันระหว่างกลุ่มทุนแย่งชิงกันระหว่างพรรคการเมืองแย่งชิงกันในการทหารมันไม่ได้แย่งชิงกันในระบบกษัตริย์แย่งชิงกันในระบบกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์เนี่ยก็พูดนะอยู่เบื้องหลังสนับสนุนกองทัพสนับสนุนประชาชนอะไรตรงนี้คือไม่โผล่มาให้เห็นแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นประชาชนมองเห็นแล้วครับคำว่าตาสว่างคืออะไรครับคำว่าตาสว่างก็คือรู้แล้วว่าปัญหาของประเทศไทยใครเป็นตัวปัญหาไปใช่ไหมแต่ก่อนประชาชนไม่ตาสว่างเลยครับคือไม่รู้ตอนเชื้อเหลืองออกมาก็ด่าแต่สนธิลิ้มทองกุลจะตีกับสนธิวันสามเวลาก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังสนธิคือใครครับก็ผมก็บอกว่าไปตีมันให้ตายทำไมสนธิจำลองตีมันตายก็ไม่จบหรอก
พราะมันก็เป็นแค่ตัวละครที่เขาเชิดขึ้นมาเท่านั้นเองก็เหมือนวันนี้เราไปด่าประยุทธ์ด่าให้ตายอ่ะนะประยุทธ์ไปเดี๋ยวก็ประอื่นก็ขึ้นมาแทนอีกอ่ะเข้าใจไหมด่าบิ๊กบังแล้วบิ๊กบังไปใครมาล่ะเข้าใจไหมตรงนี้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องรู้ว่าต้นตอปัญหาคือใครครับวันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าต้นตอปัญหาของประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทหารมันไม่ใช่ทุนแต่มันเป็นระบบเก่าครับเป็นโครงสร้างเก่าครับการจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศครับอาจารย์ครับคือสมมุติว่ามีการปฏิบัติหน้ากันระหว่างบรรดาชนชั้นนําเก่านะครับในบรรดากันเรื่องราวของการสืบราชการเนี่ยแล้วชนชั้นนําใหม่จะขึ้นมาหรือกลุ่มทุนใหม่ที่อาจารย์เรียนถึงนะถ้ายังเกิดเป็นการปฏิบัติหน้ากับกลุ่มทุนเก่าหรือชนชั้นนําเก่านะครับอนาคตประเทศไทยข้างหน้าจะเป็นยังไงครับอาจารย์คือมันคงประนีประนอมกันไม่ได้หรอกครับระหว่างอนาคตกับอดีตมันประนีประนอมไม่ได้ครับใช่มั้ยเพราะไอ้ระบบศักดินาหรือระบบกษัตริย์เนี่ยเขาต้องการดึงประเทศให้ถอยหลังอย่าลืมคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเมื่อร้อยปีที่แล้วในการที่สังคมเกษตรที่ล่าหลังต้องทำนาต้องอะไรเองอะไรทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มีมาแล้วและเป็นยุครุ่งเรืองของระบบกษัตริย์ไงระบบศักดินารุ่งเรืองในยุคสังคมเกษตรที่ล่าหลังเพราะฉะนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือดึงสังคมให้ถอยหลังไม่ไปข้างหน้าทีนี้ไอ้ทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันต้องการแข่งขันนำประเทศพัฒนาไปสู่การแข่งขันในอนาคตแล้วอนาคตกับอดีตเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันมันเป็นไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันจะอยู่ร่วมกันได้ไงถ้าคุณใช้เรือเจลกับคุณใช้เรือเร็วแล้วคุณจะไปกันได้ยังไงใช่ไหมคุณก็ต้องเลือกเอาอย่างวันนี้คุณต้องการใช้เรือที่เร็วหรือว่าคุณต้องการใช้เรือเจลที่ช้าๆคุณบอกว่าอยู่ร่วมกันได้ยังไงระหว่างไอ้อนาคตกับอดีตเนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ระหว่างทุนโลกาภิวัตน์กับระบบศักดินาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องต่อสู้กันไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ก็ในโลกมันก็ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ถามว่าประเทศไหนในโลกเนี่ยในยุคปัจจุบันทุนโลกาภิวัตน์แล้วไอ้ระบบเก่าที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยประนีประนอมระหว่างทุนโลกาภิวัตน์กับศักดินาเนี่ยไม่มีสักประเทศในโลกนะครับใช่ไหมครับนะเพราะว่าถ้าคุณไม่พัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในอนาคตคุณก็หยุดนิ่งถอยหลังก็พม่าเป็นตัวอย่างครับพม่าเนี่ยต้องการที่จะหยุดนิ่งใช่ไหมไม่ต้องการพัฒนาประเทศปิดประเทศไม่คบค้าสมาคมกันแล้วเป็นไงอยู่ได้ไหมพม่าครับก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับในที่สุดก็ต้องคล้อยตามสภาวะของโลกต้องเปิดประเทศในที่สุดดังนั้นวันนี้ระบบเก่าของเราเนี่ยคือผู้นั้นเขากังวลต่ออนาคตว่าจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถึงเสียสถานะความเป็นในกลุ่มชั้นนำของเขาแต่ความจริงเขาก็หากินอยู่กับทุนโลกาภิวัตน์เขาหากินอยู่กับทุนใช่ไหมแต่พยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยพูดง่ายว่ายอมรับสภาวะในอดีตไม่ให้ดิ้นรนไปข้างหน้านะแต่ตัวเขาเองก็พูดว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างพอเพียงก็ถามว่าอยู่อย่างพอเพียงไหมอ่ะครับอยู่พอเพียงมีทรัพย์สินตั้ง1ล้าน 190,000 ล้านน่ะพอเพียงหรือเปล่าครับครับไม่ใช่ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์นะฮะอนาคตของประเทศไทยนะครับในระยะสั้นถึงระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นนี่ก็ประมาณ5ปีถึง10ปีข้างหน้าเลยอาจารย์กับระยะยาวก็เรามองว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ระบบกษัตริย์สนับสนุนให้ประยุทธ์ยึดอำนาจครับมันก็จะมีสถานการณ์3สถานการณ์เกิดขึ้นครับผมนะผมก็ได้พูดไปในคลิปแล้วครับคือเราต้องท้าความไปในอดีตหน่อยการที่ระบบกษัตริย์สนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ให้ยึดอำนาจและปกครองด้วยระบบเผด็จการมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการต่อสู้โดยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์ครับใช่มั้ยจากการที่ระบบกษัตริย์สนับสนุนให้ยึดอำนาจเมื่อ6ตุลาให้ธานินทร์ไกรวิเชียรปกครองประเทศด้วยพูดง่ายเผด็จการสุดขั้วเหมือนกันกับจอมพลสฤษดิ์มันทำให้นักศึกษาประชาชนข้าวป่าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นประวัติการเลยตอนนั้นนะจนกระทั่งเนี่ยเขาหวั่นไหวเลยนะตอนนั้นอเมริกายังหวั่นไหวเลยตอนนั้นครับแล้วก็จากการที่สนับสนุนให้สนธิบัมยึดอำนาจทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดสถานการณ์คนเสื้อแดงเห็นไหมคนเสื้อแดงลุกขึ้นสู้ไม่เคยมีนะที่ประชาชนที่ลุกขึ้นสู้แบบนั้นไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมเนี่ยเกิดขึ้นมา
ดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนให้ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยมันจะมีสถานการณ์เหมือนกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจครับก็คืออาจจะเกิดนะกองกำลังลุกขึ้นสู้ของประชาชนตาสว่างก็เพราะว่าถ้าหากว่าประยุทธ์เนี่ยใช้อำนาจเผด็จการไปยาวนานแน่นอนที่สุดอาจจะเกิดสองพรรคการเมืองถ้าสมมติว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ให้มีการเลือกตั้งครับและปกครองด้วยระบบเผด็จการต่อไปครับในที่สุดพรรคการเมืองก็ไม่ยอมนะจะรวมตัวกันครับเหมือนกับประเทศเนปาลครับรวมตัวกันก็หมายความเป้าหมายก็คือประยุทธ์เมื่อประยุทธ์แล้วใครที่อยู่เบื้องหลังประยุทธ์เป้าหมายก็คือจะสู้กับระบบกษัตริย์3ถ้าเกิดพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตในระหว่างที่ประยุทธ์กุมอำนาจอยู่ครับแล้วมันเกิดการแย่งชิงกันครับนะควายสนับสนุนน้องสาวกับควายสนับสนุนพี่ชายมันเกิดการแย่งชิงกันครับในที่สุดก็เกิดจลาจลพอเกิดจลาจลก็มีสิทธิ์ที่ระบบกษัตริย์ก็จะล้มได้ครับสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ตรงกับคำทำนายเลยถ้ามีแค่9รัชกาลก็เป็นไปได้ครับถามว่าสถานการณ์นี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ทั้ง3สถานการณ์ครับทั้งการลุกขึ้นสู้ของประชาชนที่ตั้งกองกำลังเรียกว่าเสียงปืนแตกอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับเสียงปืนแตกที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ27สิงหาคม2508ครับครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับและการรวมกันของพรรคการเมืองในการต่อสู้กับเผด็จการประยุทธ์ก็จะเกิดขึ้นได้ครับนะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์สวรรคตแล้วเกิดจายุทธ์ก็เกิดเป็นได้ทั้งนั้นครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น 5-10 ปีนะฮะถึงก็ผมไม่คิดว่าจะ5หรือ10ปีอ่ะครับผมว่าเร็วๆนี้เร็วนี้ใช่มั้ยอาจารย์มันไม่มีเวลา50ปีมันไม่ใช่แล้วครับนะครับเนี่ยจะเกิดกองกำลังเนี่ยก็จะเกิดกันในปี2ปีนี่แหละครับนะมันไม่มี5ปีเกิด5ปีเนี่ยประยุทธ์มันจะอยู่ถึง5ปีหรือเปล่าครับวันนี้ประยุทธ์เนี่ยแค่อยู่ไม่ถึงเดือนยังหลุดไปตั้ง 3-4 ครั้งแล้วแสดงหงุดหงิดเต็มที่แล้วครับเข้าใจมั้ยแล้วจะคิดว่าจะอยู่ได้ยาวเหรออาจารย์มองว่าก็จะจบในเร็วนี้ใช่มั้ยครับถึงเรื่องก็คือจะจบแบบไหนเนี่ยเราก็บอกไม่ได้จะจบยังไงเนี่ยหรือว่าจะจบหรือไม่เนี่ยเราก็พูดไม่ได้ครับแต่ว่าสถานการณ์3สถานการณ์ที่ผมพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเวลายาว5ปีหรอกครับการรวมตัวของพรรคการเมืองที่ต่อสู้เนี่ยไม่5ปีหรอกปีเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าสมมุติว่าปลายปีหน้าปลายปี2558ตามที่ประยุทธ์ให้สัญญาว่านะตั้งคณะปฏิรูปขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะแล้วก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งไม่เกินเดือนตุลาคม2558ครับแต่ถ้าตุลาคมแล้วประยุทธ์บอกว่าคณะปฏิรูปเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จยืดไปอีกทีนี้แหละครับถามว่าพรรคการเมืองทนไหมครับประชาธิปัตย์เนี่ยไปนั่งรออยู่ทนไหมครับเพราะไอ้ปัตย์เนี่ยนักการเมืองก็ต้องเข้าสู่เลือกตั้งตัวเองต้องเข้าสู่อำนาจไอ้เที่ยวที่แล้วเนี่ยหมายความว่าก็เท่ากับถูกเขาหลอกครับคือทั้งสุเทพทั้งอภิแปรปัตย์ถูกเขาหลอกใช่ครับเข้าใจว่าพอประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วคงจะประเคนตัวเองได้เป็นรัฐบาลอีกครับเหมือนกับตอนที่ไอ้โน่นอะไอ้ครั้งโน่นไอ้ครั้งที่ล้มไอ้สมชายครับนะล้มสมชายล้มสมัครใช่ไหมครับพอล้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือให้อภิสิทธิ์เป็นนายกไอ้นั่นมันอาศัยสภาครับแต่ไอ้ทีนี้ยึดอำนาจมันไม่มีสภาและสภงสภามันยุบหมดครับใช่ไหมครับดังนั้นแปรปัตติคิดว่าสุเทพที่คิดว่าถ้ายึดอำนาจเมื่อไรแล้วก็คงจะให้พวกของตัวเองแปรปัตติเพื่อไปเป็นรัฐบาลไม่ใช่ครับกลายเป็นเตะหมูเข้าปากหมาแล้วครับไม่ใช่เตะเข้าปากตัวเองเลยครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็นั่งรอเฮ้ยกูโง่ไปแล้วนี่วะสุเทพไอ้กูบวชรอวะครับครับกูค่อยศึกเมื่อไรที่ประยุทธ์มันวางมือย้ายกลับมามีอำนาจและประยุทธ์มันจะปล่อยอ่ะมันก็ไม่ปล่อยอ่ะครับคือถ้าให้แปรปัดเป็นอีกมันเพื่อไทยก็ออกมาต่อต้านอีกมันก็ไม่จบครับสถานการณ์มันก็คงเหมือนเดิมนะประยุทธ์ก็คิดถูกครับเพราะถ้าหากว่ายึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์เสร็จแล้วไปประเคนให้กับอภิสิทธิ์เนี่ยแล้วมันจบไหมอ่ะครับมันก็ไม่จบว่าพิสิทธิ์มันเข้ามาตามวิธีทางผู้ให้ประชาธิปไตยตามสภาการชุมนุมก็มีมันก็เหมือนเดิมย้อนกลับไปแบบเดิมอีกดังนั้นประยุทธ์ก็มายึดแล้วกูก็เอาตัวเองเลย
ไม่ต้องมีทั้งเพื่อไทยไม่ต้องมีแปรปัดมึงก็ไปนั่งรอกันเนอะทีนี้ถ้ารอปีแล้วก็ยังไม่ได้รอจนเหงือกแห้งแล้วทีนี้สุเทพก็บอกไม่ไหวกูก็แก่เขาด้วยแล้ววะครับอภิสิทธิ์ก็บอกไม่ใช่แล้วใช่ไหมทีนี้ในที่สุดมันก็ต้องออกมาบอกกับเพื่อไทยจับมือกันดีกว่าวะแต่ก่อนเราทะเลาะกันไอ้นี่เตะหมูก็ปากหมาตอนนี้หมามันดุดังนั้นเรารุมกันตีหมาดีกว่าทีนี้มันก็เกิดก็มันเกิดขึ้นแล้วในเนปาลเนี่ยสถานการณ์นี่เหมือนกันเลยเนปาลเนี่ยแบบนี้แหละทะเลาะกันไปทะเลาะกันมากษัตริย์ก็ให้ทหารยึดอำนาจเหมือนกันเลยเนปาลเหมือนกันเลยเดินเหมือนเปรียบเลยกับประเทศไทยสูตรเดียวกันเลยพอยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยไม่มีการเลือกตั้งพรรคการเมืองก็ทนไม่ไหว6 7พรรคการเมืองก็จับมือกันล้มทหารล้มกษัตริย์เลยทีนี้เรียบร้อยครับครับจะสังเกตเห็นได้ว่าการเมืองของไทยส่วนใหญ่จะผูกพันกับเรื่องราวของชนชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำทางพรรคการเมืองหรือว่าเป็นชนชั้นนำในระบอบเก่าเองอาจารย์มองกระบวนการประชาชนของไทยเป็นยังไงครับอาจารย์คือกระบวนการประชาชนแต่ก่อนเนี่ยการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยวันนี้มันก็พูดง่ายว่ามันขาดช่วงไปแล้วบทบาทครับนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยมันพูดนะการที่ประชาชนจะจัดตั้งรวมตัวกันเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเติบใหญ่อย่างยากที่เหมือนบางคนว่าเอ้ยทำไมประชาชนอ่ะเราไม่ทำกันเองอ่ะเราไปพึ่งทำไมกับพรรคเพื่อไทยไปพึ่งทำไมทักษิณอ่ะครับและถามว่าเนี่ยคุณจะทำกันเองเนี่ยมันทำได้แค่ไหนองค์กรเล็กๆได้คนเสื้อแดงจัดตั้งได้กลุ่มหนึ่งไม่กี่ร้อยคนได้แต่คุณจะตั้งถึงขนาดระดมคนมาเป็นแสนเป็นล้านน่ะคุณเอาอะไรไหนค่าน้ำมันไหนรถไหนค่ากินอยู่มันไม่ใช่เข้าใจไหมครับแล้วยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่ประชาชนเนี่ยจัดตั้งกันแบบการนำของพรรคคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่ครับพรรคคอมมิวนิสต์เองก็ไม่ใช่ว่าในแต่ประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เข้มแข็งโดยตัวเองนะได้รับการสนับสนุนจากภายนอกทั้งนั้นแหละมีแต่สหภาพโซเวียตเท่านั้นแหละไอ้นั่นมันเป็นยุคเริ่มต้นที่เลนินสามารถนำนะแล้วก็อาศัยเงื่อนไขในประเทศที่กษัตริย์ไปทำสงครามไปอะไรเนี่ยทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้ของประชาชนได้แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายตะวันตกอเมริกาเองเขาก็มันจ้องจะทำลายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยหมายว่าในประเทศอินโดจีนหรือในประเทศจีนประเทศจีนชนะได้ชนะเจงกระเช็กได้ก็เพราะสหภาพโซเวียตหนุนครับเข้าใจไหมครับสามประเทศอินโดจีนก็สหภาพโซเวียตจีนหนุนใช่ไหมพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็เหมือนกันตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีจีนมีเวียดนามมีอะไรก็หนุนอยู่นะแต่ต่อมาพอสงครามเย็นมันยุตินะระหว่างไอ้ค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายตะวันตกมันก็จับมือกันมันเลิกรบกันอ่ะพอรบกันไปรบกันมามันก็เจ๊งทั้งคู่ในที่สุดมันก็เลิกสนับสนุนกันมันก็จบทีนี้ประชาชนจะไปจัดตั้งกันเองเนี่ยยากใช่ไหมทีนี้ปัญหาเนี่ยมันต้องอยู่ว่ามันช่วงประวัติศาสตร์ไหนวันนี้มันไม่ใช่ช่วงประวัติศาสตร์การลุกขึ้นสู้ของประชาชนมันเป็นช่วงการต่อสู้ระหว่างยุคศักดินากับยุคทุนมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มทุนใหม่กับกลุ่มทุนเก่าครับทีนี้เราจะอยู่ฝ่ายไหนล่ะถ้าคนที่อยู่ฝ่ายทุนเก่าคุณก็ไปสนับสนุนเจ้าเนี่ยก็น่าแหละพวกเสื้อเหลืองเลยพวกประชาปัดเลยครับแต่ฝ่ายเราเนี่ยเราไม่เอาฝ่ายเก่าเราก็หนุนทุนใหม่เราก็ต้องหนุนทักษิณครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะไปบอกไอ้พวกนี้มันรับใช้ทักษิณอ่ะแล้วมึงก็รับใช้ใครแหละตายงั้นครับคำว่ารับใช้คืออะไรอ่ะครับไอ้เขาที่รับใช้ไอ้เรามันไม่ใช่รับใช้เราร่วมมือกันเข้าใจไหมครับร่วมมือกับทักษิณร่วมมือกับทุนใหม่ในการสู้กับทุนเก่าครับเข้าใจไหมเออแต่ไอ้ของเขาที่นั่นแหละมันรับใช้จริงๆครับเออมีหลายครั้งครับที่อาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสายประชาชนนะครับในกลุ่มแดงสยามนะครับที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าอาจารย์จะอยู่ในกระแสรองตลอดหมายถึงว่าก็คือเราเนี่ยแดงสยามเนี่ยเราจัดตั้งทางความคิดครับเพราะว่าเราไม่มีศักยภาพจัดตั้งทางกำลังก็อย่างที่บอกแล้วใช่ไหมทีนี้การจัดตั้งกำลังคนเนี่ยถ้าคนเนี่ยไม่มีความคิดเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายครับความคิดก็คือวันนี้เสื้อแดงเนี่ยที่จัดตั้งกันมารู้ไหมสู้อยู่กับใครยังไม่รู้อ่ะเออยังไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะครับใช่ไหมครับในเมื่อคุณยังไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงคุณก็สเปะสปะแล้วเป็นไงจบลงยังไงอ่ะครับจบลงยังไงอ่ะครับใช่ไหมก็เราชี้แล้วว่ามันจะต้องจบลงอย่างนี้สามเกลือนำนปชจะต้องจบลงอย่างนี้เราพูดตั้งนานแล้ว
แต่พอเราพูดมันบอกอ้าวหวยออกแล้วมันถูกสิอ้าวเขาพูดมาก่อนมันไม่ใช่หวยออกแล้วมันของไงมันไม่ใช่ของใหม่มันหลายประเทศมันมีมาปัญหาเราก็รู้วันนี้มันไม่ใช่สู้กับอภิสิทธิ์เข้าใจไหมไอ้คุณสู้กับอภิสิทธิ์คุณไปชุมนุมอะไรมันเข้าทางเขาทั้งนั้นการที่เขาให้กปปส.ให้สุเทพออกนอกสภามาเคลื่อนไหวตอนนั้นไอ้นั่นเขาเป็นตัวล่อแล้วทีนี้ไอ้นปช.เนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยไปปะทะเขาก็เป็นตัวชนก็เข้าทางเขาอะเขาเอาตัวล่อมาล่อล่อไอ้มึงออกมามาชนกันพอชนกันมึงปะทะกันปะทะกันเกิดปั่นป่วนวุ่นวายบ้านเมืองนะไม่มีเสถียรภาพคนก็เบื่อนายทีนี้แหละครับถึงเวลาไอ้คนที่จัดการแสดงก็ถึงเวลาแล้วเขาเรียกหาอัศวินม้าขาวประยุทธ์ก็เป็นอัศวินม้าขาวเห็นไหมไม่มีใครต่อต้านเพราะอะไรก็มันทะเลาะกันจนบ้านเมืองไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นแหละดีแล้วประยุทธ์มายืดมาเห็นไหมครับแต่ได้ถามว่ามันเป็นไปเองไหมจัดขึ้นมาเป็นการสร้างขึ้นมาสร้างสถานการณ์นั้นขึ้นมาทีนี้ถามว่าเรารู้ทันไหมถ้าเรารู้ทันเนี่ยเราไม่ไปเป็นตัวชนกับเขานปช.ไม่ไปเป็นตัวชนกับเขาเพราะเขาชุมนุมเราก็ไปจัดชุมนุมแข่งกับเขาเนี่ยไปเข้าทางเขาเรียกว่าเดินไปตามบทที่เขาเขียนครับอาจารย์มองว่าหลังจากการรัฐประหาร22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอาจารย์อาจารย์ว่าแนวคิดของมวลชนนะครับจะมีการเปลี่ยนได้บ้างไหมครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดในมุมมองทางการเมืองก็คนถ้าผู้นั้นได้ข้อสรุปมันก็ต้องเปลี่ยนดิครับมันได้ข้อสรุปวันนี้ถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปอีกแล้วคุณจะเป็นนักต่อสู้ได้ยังไงครับถ้าวันนี้คุณคิดว่ายังสู้กับสุเทพยังกู้อภิสิทธิ์อยู่แล้วคุณจะเป็นนักต่อสู้ได้ไงวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนอ่ะเรียกว่าวันนี้คุณก็ยังไปมองแต่ประยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยแต่คุณไม่มองไอ้คนที่เป็นผู้นั้นเป็นคนเขียนบทอยู่ข้างหลังเนี่ย คุณมองไม่เห็นคนเขียนบทคุณเห็นแต่ตัวแสดงอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแล้วคุณจะไปเข้าใจได้ที่ไหนดังนั้นวันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าคนที่นั่งกำกับการแสดงคนเขียนบทคือใครตรงนี้คุณไม่ใช่นักต่อสู้แล้วเข้าใจมั้ยครับแต่ประชาชนส่วนหนึ่งยังคุ้นเคยครับกับการนำของนปช.แบบเดิมว่าต้องมีการตั้งเวทีต้องมีการไปปราศัยครับอาจารย์ณทานสยามครับอาจารย์คิดว่าประชาชนจะทำยังไงให้ประชาชนคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกครับแต่ว่าในสถานการณ์หนึ่งการชุมนุมเนี่ยเขาเรียกเป็นการปลุกขวัญมวลชนเป็นการให้การศึกษามวลชนการชุมนุมมันก็มีประโยชน์มันไม่ใช่ปฏิเสธว่าแต่การชุมนุมเนี่ยคุณก็ต้องรู้นะว่าการชุมนุมของคุณเป้าหมายคืออะไรแล้วคุณก็ต้องพูดว่าคุณต้องไม่ซ้ำชั้นครับคุณต้องยกระดับขึ้นไม่ใช่ว่าชุมนุมอยู่เมื่อปี2550ก็แบบนี้นะยังได้ชนติลิ้มทองคุณยังด่าประชาธิปัตย์มาชุมนุมปี56 57ก็ยังด่าชนทิลิ้มยังด่าประชาธิปัตย์อยู่ก็เรียกว่าคุณก็ซ้ำชั้นนะคุณเรียนคุณไม่ได้ขึ้นนะแล้วคุณยังย่ำอยู่กับที่ตรงนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชุมนุมเขาไม่ปฏิเสธแต่ว่าคุณต้องให้การศึกษาประชาชนดิครับคุณต้องให้ประชาชนรู้ดิใช่มั้ยเอาละปี50ไม่รู้นึกว่าชนทิลิ้มทองคุณนึกว่าจำลองศรีเมืองครับพอปี53แล้วเนี่ยจะมาเอาละคุณยังเข้าใจว่าอภิสิทธิ์สุเทพอยู่ครับแต่พอมาปี56 57แล้วคุณยังบอกว่ายังเป็นอภิสิทธิ์ยังสุเทพอยู่เหรอคือตัวปัญหาของประเทศอย่างนี้มันไปไม่รอดครับมาถึงวันนี้คุณต้องให้ประชาชนรู้แล้วเฮ้ยไอ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่นะครับคือใครอ่ะครับพอถึงตัวนั้นเฮ้ยอย่าพูดไม่ได้อ่ะแล้วมึงจะสู้อะไรวะครับมึงสู้อ่ะสู้ไม่ต้องการที่จะไปถึงปลายทางมึงสู้อะไรแล้วแนวทางในสยามมันจะคิดว่าในสยามเนี่ยเราจะตั้งความคิดก็บอกแล้วที่ตั้งมาเนี่ยเราบอกแล้วเราไม่จะตั้งกำลังเพราะเราไม่มีกำลังจะตั้งความคิดคือให้คนรู้ให้คนรู้ก็คือเราเนี่ยการนำเสนอเนี่ยนำเสนอก็ที่เขาบอกเฉียดฉิวไงนั่นแล้วก็เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนครับเฉียดฉิวสุ่มเสี่ยงติดคุกแต่ว่าทำให้คนตาสว่างถ้าคนไม่ตาสว่างแล้วคุณไปจะชนะตรงไหนในเมื่อคนไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนที่ให้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของประเทศอยู่ตรงไหนอยู่ที่เจ้าของคอกม้าเหรออยู่ที่แม่นาคเหรออะไรเนี่ยนี่เป็นคำศัพท์ที่เราบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมครับเสี่ยงแต่ประชาชนรู้ครับพอประชาชนรู้เนี่ยหมายว่าการต่อสู้มันก็ก้าวไประดับครับจนวันนี้พอประยุทธ์ยึดอำนาจแล้ววันนี้ไอแนวทางชุมนุมเนี่ยจบครับแล้ววันนี้คุณยังคิดไปชุมนุมอยู่อีกเหรอทีนี้ถ้าไม่ชุมนุมแล้วคุณจะทำไงวันนี้ก็อยากจะถามแกนนำโดยจอ
วันนี้คุณจะทำไงในการต่อสู้ครับในเมื่อการชุมนุมวันนี้เนี่ยชุมนุมไม่ได้แล้วแล้วคุณจะต่อสู้ยังไงคุณนั่งรอจนกระทั่งเขาเปิดให้ชุมนุมอีกอย่างนั้นเหรอครับรอให้ประยุทธ์เนี่ยเปิดให้มีการชุมนุมบ่อยยกเลิกกิจการศึกให้ชุมนุมได้เหมือนกับสมัยอภิสิทธิ์อย่างนั้นเหรอครับคุณไปรอตรงนั้นเหรอครับในอย่างนั้นมันจะไปเรียกการต่อสู้ได้ไงครับก็คุณแสดงไปตามบทที่เขาเขียนเข้าใจไหมครับที่ผ่านมาคุณเขียนคุณเป็นตัวชนต่อไปเนี่ยคุณก็เล่นไปตามบทโดยที่รู้ตัวว่าจะต้องเล่นไงเพราะเขาต้องกำกับให้คุณแสดงไว้เฮ้ยต่อไปเนี่ยมึงต้องเล่นบทนี้บทนี้นะถ้ามึงเล่นบทนั้นกูจับมึงนะฮะครับเฮ้ยพอโผล่มาชู3นิ้วมันยังจับเลยครับเข้าใจไหมและต่อไปเนี่ยถามว่าอ้าวเขาเปิดให้นปช.มาตั้งเวทีด่าประยุทธ์ได้ประยุทธ์มันจะยอมเหรอครับมาด่าเจ้าได้มันยอมเหรอครับถ้าไม่ยอมเพราะยันมาให้ด่าใครด่าเชื้อแดงใต้ดินดิไอ้ใครลงต่อสู้ใต้ดินไอ้พวกนี้ไม่มีสันติภาพเนาะเห็นมากพีดทีวีออกมาแล้วครับต่อไปมาเฮ้ยมึงก็ด่าพวกโน่นน่ะด่าสุราชัยด่าไอ้ด่าจารุพงษ์เรืองสุวรรณด่าพวกที่หนีออกไปนอกประเทศทั้งหมดไอ้พวกนั้นน่ะเป็นพวกที่ไม่ต้องการสันติภาพตกลงมึงเล่นไปตามบทโดยรู้ตัวเลยทีนี้ถามว่านั่นเหรอคือการต่อสู้และถามว่ามึงจะชนะเขาเมื่อไหร่แล้วมาด่าพวกเดียวกันไม่เอาไอ้พวกนี้ไม่เอาไอ้พวกด่าเจ้าไม่เอาพวกด่าเจ้าไม่เอาแล้ววันนี้ปัญหามันคือเจ้าแล้วมึงไม่ด่ากับเจ้ามึงไม่รบเจ้าแล้วมึงชนะนะมึงสู้ไอ้นู่นให้ต่อยรุ่นหลานเหลนหลนมึงก็ไม่ชนะหรอกครับใช่ไหมครับมีมวลชนในประเทศไทยตอนนี้ที่หลายคนยังสับสนแล้วก็ยังไม่รู้จะไปเกาะกับแนวทางไหนดีซึ่งแนวทางทางสยามที่ผ่านมาเป็นกระแสรองตลอดนะครับอาจารย์แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมาอย่างค่อนข้างเงียบเชียบอาจารย์จะมีอะไรฝากไปถึงพี่น้องอย่างประเทศไทยที่ก็คือเราต้องเข้าใจด้วยว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ดีกลุ่มทุนใหม่ก็ดีเขาไม่สนับสนุนแนวทางแดงสยามหรอกเข้าใจไหมเขาไม่สนับเขาก็สนับสนุนแนวทางของนปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทั้งคนเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดทั้งสื่อทั้งอะไรแต่แดงสยามเนี่ยนอกจากไม่สนับสนุนแล้วเขายังขาดอีกออกทีวีก็ไม่โอ้ใช่ไหมไอ้เรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงไม่ให้ใช่ไหมยังขัดขวางอีกใช่ไหมไอ้นี่มันก็เงียบเชียบนะแต่เราไม่กังวลหรอกเพราะเราไม่ต้องการหวือหวาแต่เราต้องการที่จะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีความเข้าใจในการต่อสู้เดินช้าแต่มั่นคงครับจนมาถึงวันนี้ถามแดงสยามเรายังเดินแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเราก็หมายว่ายังแนวทางของเราไม่เลยทฤษฎีแนวทางยุทธศาสตร์เราคงเดิมพูดไว้เมื่อ10ปีก่อนวันนี้เรายังเดินครับนะเรายังเดินไปได้เรายังเป็นความหวังของประชาชนได้ครับถึงแม้จะเป็นความหวังไม่ความหวังที่ยิ่งใหญ่ก็ยังเป็นความหวังแล้วถามไอ้ที่หวือหวาที่ผ่านมาเป็นไงพรรคเพื่อไทยเป็นความหวังได้ไหมในการสู้กับประยุทธ์ในการสู้กับไประบบกษัตริย์เป็นความไหมนปช.เป็นความหวังได้ไหมวันนี้ถามว่าเขาอธิบายที่ไอ้ที่คุณเคยนำคนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยคุณอธิบายที่วันนี้ว่า1 2 3 4คุณจะชนะยังไงทฤษฎีอะไรที่คุณใช้ถ้าคุณบอกไม่ต้องมีประเทศไหนในโลกที่สู้กับระบบเก่าโดยไม่มีทฤษฎีแม้แต่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ก็ต้องมีทฤษฎีเข้าใจไหมแม้แต่คุณที่เป็นในพวกไอ้ไซเบอร์พวกไอ้คอมพิวเตอร์คุณก็ต้องมีทฤษฎีครับไม่ใช่อยู่ๆนะคุณมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์กดปุ๊บปั๊บปั๊บเป็นเลยเป็นที่ไหนคุณก็ต้องเรียนทฤษฎีครับใช่ไหมครับแม้แต่ของอย่างนี้ที่แล้วถามว่าการต่อสู้เปลี่ยนแปลงประเทศไม่มีทฤษฎีแล้วคุณจะสู้ไงสู้ไม่ทีคุณเรียนหนังสือคุณก็ต้องมีทฤษฎีเริ่มตั้งแต่กอไก่ขอไข่มาไม่ใช่ว่าคุณพอมาถึงปั๊บเนี่ยคุณอ่านหนังสือพิมพ์ได้เลยไม่ต้องอ่านกอไก่มาตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ใช่การต่อสู้ก็เหมือนกันจนถึงวันนี้ถามว่าที่นำคนมาคุณอธิบายสิคุณใช้ทฤษฎีอะไรคุณมีแนวทางอะไรคุณยุทธศาสตร์ยังไงมียุทธวิธียังไงขั้นตอนของคุณในการที่จะต่อสู้ยังไงคุณต้องอธิบายได้ครับไอ้นี่มันไม่ใช่ของใหม่ครับใช่ไหมรัสเซียใช้มาแล้วจีนใช้มาแล้วประเทศอินโดจีนใช้มาแล้วฝรั่งเศสใช่มาแล้วใช่มาแล้วทั้งนั้นแต่คุณไม่สนใจที่จะเรียนรู้ครับคุณแค่ไปยืนมาเวทีพูดให้มันนะแค่นั้นมันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วในที่สุดความมันก็หมดไปเดี๋ยวนี้มันที่ไหนแล้วตอนนี้โผล่มาพูดก็ไม่ได้แล้วอ
ครับก็อยากให้อาจารย์สุรชัยนะครับสรุปนะครับไปฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ยังประเทศไทยว่าตอนนี้หลายๆท่านก็ยังจะเคว้งคว้างอยู่ไม่รู้จะไปเกาะเกี่ยวตรงไหนดีนะครับฝากให้อาจารย์ช่วยฝากไปถึงพี่น้องคนไทยครับก็ให้ข้อคิดว่าอย่าท้อแท้การต่อสู้เนี่ยทุกประเทศในโลกมันก็ผ่านอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่พอสู้แล้วก็หมายว่าเราเนี่ยพูดว่าไปประสบความสำเร็จอย่างสวยหรูงดงามเดินไปอย่างราบเรียบเนี่ยมันไม่มีเส้นทางการต่อสู้ไหนหรอกที่จะราบเรียบนะหลายๆประเทศเนี่ยอย่างประเทศจีนนะประเทศจีนการปฏิวัติซินไฮ้ที่นำโดยดร.ซุนยัตเซนซึ่งสถานการณ์ของเราวันนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้เราไม่ใช่ต่อสู้แบบยุคเหมานะเราต่อสู้แบบยุคที่นำโดยซุนยัตเซนของจีนนั่นก็คือการปฏิวัตินะปฏิวัติเขาเรียกปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีดร.ซุนยัตเซนก็คือสู้กับราชวงศ์เชงไงเข้าใจไหมครับเมื่อต่อสู้เอาชนะราชวงศ์เชงได้เรียบร้อยแล้วในที่สุดเผด็จการทหารที่นำโดยพรรคกรมแตงเจงกะเช็คก็มาปกครองประเทศอีกประชาชนก็ต้องต่อสู้ทีนี้และนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะกว่าจะประสบชัยชนะเนี่ยพูดง่ายล้มแล้วล้มอีกดร.ซุนยัตเซนเนี่ยล้มแล้วล้มอีกนะบาดเจ็บล้มตายกันทั้งเท่าไหร่ลุกขึ้นสู้กี่ครั้งครับดังนั้นของเราเองเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังพูดได้ว่าไม่เท่ากับการไปวัดสินให้ของจีนการลุกขึ้นสู้ของเราเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าโอ้บาดเจ็บล้มตายกันมากมายมหาศาลนะเนี่ยเพราะเรามีบทเรียนมาเยอะแล้วก็สถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกันโลกในยุคนั้นกับโลกในยุคนี้มันไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยระบบเก่าเนี่ยระบบเก่าของไทยเนี่ยจะไม่มีประเทศไหนนะสนับสนุนนะเจนเนอร์ครับไม่มีนะอเมริกาก็ไม่หนุนแล้วนะเพราะอเมริกาเป็นทุนโลกาภิวัตน์ครับอเมริกาเป็นประเทศแปรปรวนที่ใหญ่ที่สุดและจะมาสนับสนุนระบบเก่าสนับสนุนในยุคสังคมที่ล้าหลังใช่ไหมแล้วก็มาสนับสนุนไอ้เผด็จการแบบศักดินาเนี่ยไม่ใช่อเมริกาเนี่ยเคยสนับสนุนแต่สนับสนุนระบบกษัตริย์ก็คือให้สู้กับคอมมิวนิสต์ในเมื่อ40กว่าปีก่อนในยุคสงครามเย็นผลประโยชน์ร่วมแต่วันนี้เนี่ยอเมริกาไม่สนับสนุนแล้วนะเพราะวันนี้กลายเป็นเจ้าไทยเนี่ยจับมือกับคอมมิวนิสต์นะตอนนี้ครับไอ้พวกผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเดี๋ยวนี้ก็ไปสวามิภักดิ์นะครับเขาเรียกพวกคอมมิวนิสต์รอรักษาพระองค์นะครับวันนี้เนี่ยมันก็สวนทางกับนโยบายโลกของอเมริกานะไอ้เรื่องประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนนะวันนี้มันสวนทางเนี่ยคือจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยต้องเอากำลังเข้ามาเนี่ยมาปราบชนชั้นปกครองเก่าของไทยนะจริงๆนะให้เหมือนกับปราบไปซัดดัมฮุสเซนอะไรแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมันสวนทางกับนโยบายใหญ่ของอเมริกาเลยเรื่องประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนแต่อเมริกาก็คือมีสายสัมพันธ์เก่ากันอยู่ก็เคยสนับสนุนกันอยู่และกษัตริย์ไทยเองจริงๆก็เกิดในอเมริกาครับอเมริกาก็ด้วยความเกรงใจนะก็ไม่ถึงกับออกนอกหน้าอย่างดีก็แค่ตัดความช่วยเหลือทางทหารอะไรเนี่ยแสดงอะไรออกมาหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่าท้อแท้ครับวันนี้เนี่ยก็รวมตัวกันน่ะจัดตั้งกันลับๆจัดตั้งกันพูดง่ายว่ากลุ่มไม่ต้องใหญ่รอคอยเค้าเรียกรอคอยเวลาและโอกาสประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองครับวันนี้เนี่ยสถานะเชิงรุกหมดไปแล้วนะไอตอนยึดอำนาจใหม่ๆแม่ไล่จับคนโน้นเรียกคนโน้นมารายงานตัวตอนนี้ไม่มีแล้วเรียกงานตัวไม่มีแล้วไล่จับไม่มีแล้วครับวันนี้หันไปจับบ่อนหันไปจับไปไม้หันไปน่ะอะไรตอนนี้ ก็คืออะไรหากินแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มหากินแล้วขายเสื้อวินมั่งใช่ไหมนี่เริ่มหากินแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องการสถานะเชิงรุกทางการเมืองไม่มีใหม่ๆรุกเห็นไหมรุกโอ้พวกเราก็หลบกันโอ้โหจ้าละวันเลยตอนนี้ผมถามไปดูเงียบหมดแล้วไม่มีแล้วไอ้เรื่องเชิญตัวไม่มีแล้วใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่ว่าจะยกเลิกกฎการศึกหรือไม่
ถ้าเลิกขึ้นมาเมื่อไรก็ไอ้กฎหมายพิเศษเนี่ยในการที่จะเรียกคนไปในการห้ามชุมนุมเนี่ยก็หมดไปนะครับพอหมดไปเดี๋ยวก็ชุมนุมได้ครับนะคนก็จ้องอยู่ตอนนี้เห็นไหมข้าวเอ้ยเรื่องยางเอ้ยเรื่องน้ำมันเลยอะไรก็เริ่มออกมาแม้แต่พ่อน้องเชอก็ออกมาวิ่งแก้บนวิ่งแก้บนมันยังเชิญตัวไปเลยแต่ถ้ามันยกเลิกกรณีการศึกเดี๋ยวแหละทีนี้แม่น้องเกดก็ออกมาใครก็ออกมาทีนี้แล้วมันจะทำไงทีนี้มันเป็นสิทธิเขาว่ามันไม่ใช่กฎหมายพิเศษไม่ได้ทีนี้พอชุมนุมได้ก็เริ่มมาแหละทีนี้จะมาแล้วทีนี้พรรคการเมืองก็มากลุ่มต่างๆก็เริ่มมาแล้วเพราะคนมันเคยชุมนุมนะใช่ไหมวันนี้ที่ไม่กล้าก็เพราะว่ากฎอัยการศึกว่าไม่มีเมื่อไหร่มันก็โผล่ออกมาทีนี้แหละทีนี้ตั้งรับไหวไหมประยุทธ์พอถึงเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันจะเที่ยวไล่จับไล่อะไรเราตอนนี้หมดมันก็อยู่ในสภาวะตั้งรับเอาแค่แก้ปัญหาเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วอย่าว่าจะไปแก้เรื่องการเมืองเลยเอาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงว่าถึงเวลานั้นแหละเดี๋ยวพวกเราก็ออกมาได้พวกเราที่เตรียมมันก็ออกมาและออกมาเที่ยวนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ออกมารูปการเดียวชุมนุมก็ชุมนุมไอ้ผมเนี่ยไม่ชุมนุมหรอกผมก็ไปแนวของผมเองไปก็อีกแนวหนึ่งต่อไปก็ป่าประสานเมืองกันคงไม่ต้องอธิบายละเอียดหรอกนะพอถึงเวลานั้นถามว่าประยุทธ์มันจะอยู่ยังไงใช่ไหมถ้าประยุทธ์บอกว่างั้นกูกดยานศึกกูเอาไว้ยาวเอาไว้เลยเอาไว้ยาวเลยมึงเอาจนโน้ตแหละเอาไว้กันกี่ปีเอาเลยปกครองแบบสมัยสฤษดิ์ลองดูสิมันจะทนได้แค่ไหนใช่ไหมดังนั้นพวกเราให้มีกำลังใจในการต่อสู้สถานการณ์มันจะค่อยๆคลี่คลายในลักษณะที่จากที่เราเนี่ยตั้งรับใหม่ๆวันนี้เราก็จะเริ่มรุกกับมันก็จะเริ่มตั้งรับประยุทธ์จะเริ่มตั้งรับโดยเฉพาะไอ้ระบบเก่าเนี่ยยิ่งอยู่ในสภาพตั้งรับนะเพราะอะไรยุคปลายแล้วคนเนี่ยแก่แล้วแก่เลยนะครับไม่ใช่แก่แล้วกลับหนุ่มได้นะเพราะอย่างนั้นไม่มีทางหรอกคุณเก่งแค่ไหนคุณไม่มีทางหนุ่มได้มีแต่แก่ลงจนกระทั่งว่าจบแค่นั้นเองเพราะงั้นอนาคตเนี่ยมันอยู่กับเราเขาเนี่ยอนาคตเนี่ยไม่มีจบเขามีแต่อดีตเขาต้องการรักษาอดีตแต่เราต้องการสร้างอนาคตถามว่าแล้วใครที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้กว่ากันตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นให้พวกเรามีกำลังใจในการต่อสู้ครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่อาจารย์สุรชัยได้กล่าวเอาไว้ครับว่าเวลามีแต่เดินไปข้างหน้านะครับเวลาแห่งอนาคตก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ระบอบเก่าพยายามจะฉุดฟื้นนะครับล้างการเวลาไว้กับตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติท่านผู้ฟังครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจในการต่อสู้นะครับให้ก้าวเดินต่อไปอย่าลืมว่ายิ่งเราก้าวเดินครับเวลาจะอยู่ข้างเราเสมอครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรชัยดาตนุสรมากครับขอบคุณที่ฟังครับที่รับฟังรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับในเวลาเดิม3 ทุ่มวันอาทิตย์หน้าครับวันนี้ผมจะหนึ่งอาจารย์สุรชัยลาไปแล้วสวัสดีครับสายธารมีช่ำเย็นและคมหินบาดบนแผ่นดินทางก้าวเดินมักมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบตรงและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญในสายทานสู่เสรีรับลวงพรางปานพระเด็จการดังพูดพรายล้อนจนวายวุ่นจับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุณสาดกระสุนพระเด็จการผ่านคนลำเค็นแม้ใจรักเป็นนักสู้รู้มีวันขึ้นลงแล้นร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยาม
ยากเข็นกลืนกล้ำลงคิดครวญต่อไปในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกันมั่นคงฝันใฝ่หมื่นมวลมิตรอย่าท้อท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีสู้รู้มีวันขึ้นลงแล้วร้อนและหนาวคงมันเยือกเย็นยามยากเข็นกลืนกล้ำลงคิดครวญต่อไปในสายทานประชาธิปไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกันมั่นคงฝันใฝ่หมื่นมวลมิตรอย่าท้อท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรี